จะได้เป็นตัวแทนไปประกวดรางวัลเวทีระดับโลกค่ะ Mr. International 2022ณประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งผู้ที่ชนะจะเป็นผู้ที่มีความเพอร์เฟกต์รอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอดี้มายด์เซตนะคะชาเลนจ์อย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปในทุกรอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามสวิมแวร์หรือว่าในรอบการเดินชุดสูทนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งสองท่านทำผลงานได้ดีจริงๆนะคะในคืนนี้อีกอึดใจเดียวนะคะเราก็จะได้มาทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเอ็มไออะไรดีคะสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Mr. International Thailand 2022ได้แก่เชื่อว่าตอนนี้ทุกๆท่านใจเต้นไม่แพ้สองหนุ่มที่อยู่บนเวทีเลยนะคะขอเสียงปรบมือและกรี๊ดดังๆให้กับตัวแทนของประเทศไทยค่ะMI 2ค่ะคุณต่อสุรศักดิ์เมืองแก้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในโอกาสนี้ขออัญเชิญคุณกำพลทองชัย National Director ผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้จัดการประกวดขึ้นมอบรางวัลค่ะในโอกาสนี้ขออัญเชิญคุณกิติคุณตันสุหัส Jaywante Brand Ambassador และ Top 6 Mr. International 2016 มอบรางวัลขอเรียนเชิญคุณจริยาด่านสมพงษ์รองประธานสายงานอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจสอมบริษัท Asset White จำกัดมหาชนขึ้นมอบรางวัลสิทธิ์ในการเข้าพักในคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทโครงการ Atmos รัชดาห้วยขวางของ Asset White เป็นเวลา1ปีเต็มค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณต่อค่ะคุณสุรศักดิ์เมืองแก้วนะคะ